สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนำเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมรภัสสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหน่วยงานนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของการดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นการจับงูนะครับการกำจัดรังต่อรวมไปถึงหลากหลายกิจกรรมที่หน่วยงานนี้จะทำขึ้นผู้คนนะครับที่เข้ามาในหน่วยงานนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่จะต้องมีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่และวันนี้เราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับหน่วยงานนี้และเจาะลึกนะครับว่าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำอะไรบ้างนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับท่านแรกรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับพันตำรวจเอกเทวานุวัฒน์อนิรุธเทวานั่งอยู่กับเราตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจมส์ครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณผู้ชมครับท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารนะครับคุณนิรุตศิลปะศาสตร์เอกนะครับนั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเจาะประเด็นก่อนอื่นผมอยากจะไปทราบกันก่อนว่าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้มีภารกิจหน้าที่อะไรบ้างครับครับตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับครับมีสาธารณภัยอยู่ประมาณ18ประเภทภัยที่เป็นหน้าที่หลักที่เราต้องดำเนินการครับนะครับจะมีแบ่งเป็นภัยจากเกิดจากธรรมชาติ14ภัยครับแล้วก็เกิดจากฝีมือมนุษย์หรือการกระทำของมนุษย์อีก4ภัยครับภัยธรรมชาตินั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็ที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับดินน้ำลมไฟก็คือแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุหมุนไฟไหม้นะครับที่กระทบกรุงเทพบ่อยๆนะครับครับก็จะมีเรื่องไฟไหม้อัคคีภัยเป็นจำนวนสถิติคดีที่สูงที่สุดนะครับรองลงไปก็จะเป็นลักษณะของน้ำท่วมจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปีนะครับครับครับแล้วก็ลมพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับก็จะมีตามมาด้วยนะครับที่เห็นป้ายโฆษณาล้มบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนแผ่นดินไหวนั้นกรุงเทพไม่ค่อยได้รับผลกระทบกระเทือนเท่าไหร่นะครับครับเพราะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวทางตอนเหนือครับนี่คือทั้งหมดที่ทางด้านของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผมบอกได้ว่าอันนี้เป็นภัยจากธรรมชาตินะครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีไฟไหม้ป่านะครับแล้วก็ดินโคลนถล่มแต่ในกรุงเทพนั้นไม่มีกลายเป็นว่าเรามีไฟไหม้หญ้านะครับในช่วง2ฤดูติดต่อกันเป็นเวลายาวนานอยู่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับก็จะมีในช่วงต่อระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนนะครับบริเวณรอบกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยซึ่งเป็นนาบ้างทุ่งนาบ้างแล้วก็เป็นป่าหญ้าบ้างที่เจ้าของที่ทิ้งรกร้างไว้นะครับเมื่อเกิดไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยได้ก่อความเสียหายแล้วก็ได้ก่อมลพิษมากมายต่อสิ่งแวดล้อมปีนึงเกิดเป็นจำนวนสูงครับไม่ต่ำกว่า 3,000 ครั้งในจำนวน5เดือนถ้ามาเทียบสถิติทั้งปีกับอัคคีภัยแล้วสูงกว่าครับถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาขึ้นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับครับก็มีหน้าที่ในภารกิจนี้นะครับโดยเฉพาะภัยจากธรรมชาตินะครับถ้าภัยมนุษย์กระทำเนี่ยผมพูดอีกทีหลังนะครับเราก็มีสถานีดับเพลิงจำนวนทั้งหมด35สถานีครับบวกสถานีย่อยอีกประมาณ12สถานีนะครับรวมแล้วก็ใกล้เคียง50สถานีนะครับกระจายตัวอยู่พื้นที่กรุงเทพรอบๆทั้งหมดนะครับในชั้นในจะมากหน่อยชั้นนอกก็จะยาวหน่อยพื้นที่จะกว้างหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีความเจริญนะครับเมื่อสถานีเนี่ยได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระรามพระรามนี่หมายถึง199ที่แจ้งเหตุอัคคีภัยนะครับหรือสารภัยนะครับถ้าเป็น191นั้นเป็นเหตุอาชญากรรมไม่เหตุโดนเหตุร้ายมีคุณนิรุตเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับเป็นผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายด้วยและเป็นหัวหน้าศูนย์ด้วยเมื่อได้รับแจ้งแล้วทางศูนย์เนี่ยก็จะวิทยุไปยังสถานีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งให้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบก่อนว่ามีเหตุจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อรถดับเพลิงก็ตามหลังไปเลยนะฮะไม่ต้องรอนะฮะหมายความว่าต้องออกจากสถานีเลยรับแจ้งนะครับพอไปถึงที่เกิดเหตุถ้ามีเหตุจริงก็ดำเนินการจัดการนะครับระงับภัยหรือตอบโต้ภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะภัยจากที่ไหนก็ตามยังมีภัยจากสารเคมีรั่วไหลอีกด้วยนะฮะในกรุงเทพที่กระทบครับนะครับก็เมื่อดำเนินการได้
ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วเนี่ยก็อันเป็นอันยุตินะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องช่วยชีวิตประชาชนก่อนแล้วก็เรื่องทรัพย์สินก็ว่ากันทีหลังครับถ้ามีคนติดอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญเลยถูกต้องครับในการคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ท่านรองครับมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับครับนักดับเพลิงตอนแรกเนี่ยอย่างแรกขั้นต้นเนี่ยต้องมาสมัครสอบกับกรุงเทพมหานครก่อนครับนะครับก็เรียกว่าสอบแบบภาคกทางกคณะกรรมการกรุงเทพมหานครที่เรียกว่ากกเนี่ยนะครับครับก็จะได้ทำการออกข้อสอบเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางเรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานความรู้ทั่วไปจะวุฒิไหนก็ตามนะครับม.3 ม.5 อะไรก็แล้วแต่จะเป็นช่างหรือแล้วแต่เขาจะเปิดอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อสอบผ่านแล้วเนี่ยเขาต้องการจำนวนเท่าไหร่เขาก็จะคัดไว้แล้วก็ส่งมาให้เราที่เหลือก็เป็นบัญชีรอภายในปีหนึ่งถ้าขาดอีกก็เอาตรงนี้มาเสริมจะไม่มาสอบอีกนะครับส่งมาให้ทางสำนักป้องกันสอบบัญชีขออีกครับก็คือจะสอบเฉพาะอาชีพที่เขาจะเป็นจะเป็นช่างหรือว่าจะเป็นเทคนิคจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรก็ว่าไปก็จะมีคณะกรรมการที่สำนักเนี่ยเป็นคนออกข้อสอบอีกต่างหากถ้าผ่านข้อขอแล้วเนี่ยก็มาเป็นข้าราชการได้ครับครับถือว่าขั้นตอนเยอะพอสมควรนะครับในการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลย้อนกลับไปที่ดับเพลิงเมื่อสักครู่นี้นอกจากช่องทางการติดต่อ199แล้วเห็นบอกว่ามีให้แจ้งเหตุทางไลน์ด้วยครับตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับสาเหตุนั้นเกิดมาตั้งแต่จำได้ไหมครับที่มีสึนามิขนาดใหญ่เข้าญี่ปุ่นที่ทางด้านตะวันออกที่เรียกว่า Great East Japan Earthquake นะครับปีประมาณสักค.ศ. 2011ปีเดียวกับที่เกิดระบินที่ลงที่อเมริกาที่นิวยอร์กนะครับ9/11ปีนั้นน่ะทำให้คนญี่ปุ่นน่ะพลัดพรากกันเยอะแล้วก็การสื่อสารติดต่อกันเนี่ยทำได้ยากเพราะหมายเลขโทรศัพท์มันแน่นเครือข่ายมันแน่นญี่ปุ่นเองเขาก็เลยคิดเรื่องไลน์ขึ้นมาเหมือนการส่งข้อความสั้นๆเป็นเหมือนท่อนไม้ที่ลอยออกไปเนี่ยปั๊บมันก็ทำให้สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ง่ายแล้วไม่ไปแย่งกันนะครับไลน์จริงๆเนี่ยเกิดมาจากญี่ปุ่นส่วน Facebook นั่นเกิดมาจากอเมริกาครับก็เลยใช้ไลน์ที่จะเข้ามาประยุกต์กับถูกครับ199พระรามครับยังไงต่อครับในเรื่องของไลน์เพราะว่าไลน์เนี่ยมันเป็นการสื่อสารในประโยคสั้นๆได้และได้รวดเร็วถึงถ้าเป็น Facebook เนี่ยมันจะกลายเป็นโซเชียลมีเดียที่โชว์ตัวเองออกไปหรือว่าแอคทิวิตี้อะไรกันทั้งหลายแหละให้กับโลกรู้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นภารกิจใช่มั้ยครับทางหน่วยศูนย์วิทยุพระรามเนี่ยหรือ199ของดับเพลิงกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีท่านนิรุตเป็นหัวหน้าฝ่ายผมอยากจะให้ท่านนิรุตอธิบายว่ามีประโยชน์อย่างไรครับเป็นยังไงนะครับครับคุณนิรุตครับประโยชน์ของ LINE แล้วก็ช่องทางการติดต่อทำยังไงครับคือต้องเรียนคุณเจมส์ก่อนนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยเราใช้ LINE มาเพื่อเป็นกิจการภายในก่อนก็คือรายงานเหตุเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรให้กับนักดับเพลิงหรือท่านผู้บริหารของสำนักป้องกันนะครับเราต่อมาก็คือเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันเป็นแอปพลิเคชันฟรีแล้วทุกวันนี้ก็คือสมาร์ทโฟนราคาถูกลงอยู่ในมือของทุกท่านเราก็เลยทางท่านผู้อำนวยการสำนักป้องกันคือพันตำรวจเอกพิชัยเกรียงวัฒนสิริก็เลยดำริว่าเราน่าจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวรับแจ้งเหตุนะครับเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็เลยเกิดโครงการตรงนี้ขึ้นมานะครับครับก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้แจ้งเหตุอัคคีภัยหรือเหตุต่างๆเข้ามาได้เราจะทำยังไงครับที่จะติดต่อกับพระราม199ได้แอดไลน์ได้เลยนะครับที่ ID พระราม199นะครับ PRA ครับ RAM 199ครับเดี๋ยวทีมงานยังไงช่วยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการสแกนบาร์โค้ดด้วยบาร์โค้ดด้วยมีบาร์โค้ดด้วยหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0888850199ครับครับก็คือเบอร์2เบอร์นี้ครับถ้าเกิดว่าจะแอดไลน์เข้าไปก็แอดมาได้เลยได้เลยครับสถิติที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับคนแจ้งเยอะไหมสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรายังรับแจ้งเนี่ยต่อเดือนเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่ก็ประมาณเดือนละประมาณ30กว่าเหตุ30กว่าครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการบริการมากกว่าเพราะว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยคงจะไม่มีใครมานั่งพิมพ์ไลน์นะครับคงจะใช้กด199แต่ถ้าเป็นลักษณะของการจับงูขอความช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยก็คือพิมพ์มาแจ้งเรา
พราะว่าข้อดีของมันก็คือสามารถส่งพิกัดได้ด้วยครับใช่ไหมฮะอ๋อจากสถิตินี่คือถ้าสมมติเหตุเพลิงไหม้คนไม่ค่อยแจ้งรายน้อยครับน้อยมากน้อยครับโทร199จะเร็วกว่าเร็วกว่าผมว่าคนตกใจนะฮะครับแล้วก็ไม่มือไม้สั่นไม่รู้จะทำยังไงแล้วโทรศัพท์บางทีวิ่งออกมาไม่ได้เอามาลืมใช่ไหมครับก็อาจจะต้องเป็นเพื่อนบ้านช่วยกันแจ้งนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์เนี่ยมันมีปัญหาคือว่าถ้าโทรมาหลายสายแล้วเนี่ยตู้สายเนี่ยมันจะคู่สายมันจะรับไม่พอมันก็จะไม่ว่างอยู่เรื่อย199นี่ไม่ได้หมายความว่าถึงในเขตกรุงเทพอย่างเดียวนะครับใช้ได้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนนทบุรีโทร199ไปติดนนทบุรีนะครับไม่ได้มาติดกรุงเทพสมุทรปราการก็ไปติด199ของอบต.ที่นั่นนะครับที่เขาจะมีหน้าที่ที่ทำก็คือเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์กลางแต่ว่าจะอยู่เขตไหนก็ว่ากันไปตามพื้นที่ไหนนะครับ area code นะครับครับข้อดีของโครงการ LINEข้อดีก็คือนอกจากเรื่องของการรับแจ้งแล้วนะครับ อยากจะประชาสัมพันธ์นะว่าถ้าท่านแอดไลน์เข้ามาในศูนย์พระรามของเราเนี่ยข้อดีก็คือท่านสามารถรับข่าวสารได้ด้วยเป็นการติดต่อ2ทางนะครับไม่ใช่เป็นการแจ้งทางเดียวเราจะมีลงไทม์ไลน์เป็นช่วงๆตลอดตั้งแต่เรื่องของเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุที่ไหนอย่างไรหรือเรื่องของการบริการทั่วไปนะครับน้ำประปาไม่ไหลไฟฟ้าดับตรงไหนอย่างไรเรามีบริการให้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ทำไลน์ครับครับเรียกว่านอกจากจะมีประโยชน์ในการไว้แจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วยังได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยใช่ครับก็คือ communication ครับได้รับรู้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ไหนใช่ครับสมมติเราอยู่บ้านสมมติเราไม่ได้มีแอปพลิเคชัน LINE ได้ยินเสียงดับเพลิงวู้ขึ้นมาครับเราก็ทราบได้ครับดูไทม์ไลน์ชี้แจงคุณเจมส์เพิ่มเติมนิดนึงครับคือในขณะที่มีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยสายด่วน199ของเราเนี่ยจะเต็มเอียดแน่นมากครับเป็นที่น่าแปลกว่าไม่ได้เป็นเต็มด้วยประชาชนโทรแจ้งแต่ที่เต็มคือประชาชนโทรถามว่าไฟไหม้ที่ไหนอยากรู้ครับซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้แทฟฟิกหรือว่าสาย199ของเราเนี่ยเต็มยากในการติดต่อบางท่านไม่เข้าใจอาจจะว่าทำไมโทรไม่ติดซึ่งจริงแล้วสายมันเต็มก็กลายเป็นมาว่าเราอีกว่าทำไมถึงโทรติดยากใช่ครับแต่ถ้าท่านแอดไลน์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยท่านได้ยินเสียงหรือท่านสงสัยท่านเปิดดูของเราได้เลยนะครับได้ยินว่าใช่ได้ยินเปิดได้เลยว่าเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าท่านขับรถอยู่อาจจะเปิดดูแวบๆรถติดตรงนี้แน่นอนเลยเราหลบเลี่ยงมีประโยชน์ตรงนี้ด้วยเรียกว่ามีประโยชน์หลากหลายครับแจ้งเรื่องน้ำด้วยนะถ้าจำไม่ผิดน้ำท่วมกับฝนตกด้วยนะครับครับที่ศูนย์ของกทมเป็นศูนย์ชาตินะครับสภาพอากาศก็มีครับทั้งหมดเลยก็คือใครที่ติดตามแอปพลิเคชันนี้ครับก็ต้องบอกว่าแอดไลน์นี้เข้าไปครับแอดไลน์นี้เข้าไปแล้วก็จะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆนานาที่เกิดขึ้นใช่ครับทั้งหมดภัยพิบัตินะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเห็นบอกว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำด้วยท่านรองเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันนะครับดีครับพักสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกเราได้ทราบว่าภารกิจของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอะไรนะครับแล้วก็ช่องทางที่ติดต่อเพิ่มเข้ามาในเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ดับเพลิงนะครับที่นักดับเพลิงจะต้องทำช่องทางหนึ่งก็คือทางไลน์ประโยชน์ได้ทราบไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับความเสี่ยงที่บอกไปไม่ได้มีแค่เหตุไปดับเพลิงเท่านั้นแต่ว่ายังมีมากมายที่พวกเขาเป็นฮีโร่นะครับของคนกรุงเทพมหานครพักสักครู่ครับ